เนยก็ได้เออมีโทรศัพท์มือถืออะไรไม่ใช้เปิดเฟซดูได้ไหมดูคอมเมนต์มีใช้ใช้ป่ะเปิดดูคอมเมนต์ได้ไหมให้ผมเปิดดูข้างในมันอ่ะเออจะขอยืมดูเปิดดูคอมเมนต์ใช้ป่ะขอยืมหน่อยสวัสดียามเช้าครับนะครับนะครับสวัสดียามเช้านะครับนะครับนะมาพบกันในรายการทนายใครทุกนะครับนะเข้าไปที่Facebook แล้วก็เพจทนายใครทุกนะแล้วนะครับนะเออแค่นี้นะเสียงตรงนี้ข้างๆนะนะครับครับนะครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้นั่งอยู่ที่ร้านชื่ออะไรเดอะเทอร์เรสเทอร์เรสฮะคอฟฟี่แอนด์เรสซอลองนะครับที่มหาวิทยาลัยจันทร์เกษมนะฮะถนนรัชดาหน้าศาลอาญาใครแวะก็มาก็เปิดกี่โมงอ่ะเปิดตั้งแต่7 โมงเช้าถึงนึกว่าถึงตีสี่ถึงทุ่มครึ่งนะใครแวะเวียนมาก็ได้สั่งอาหารก็ผ่านอะไรแพนด้าก็ได้ใช่โอ้โหทำได้หลายอย่างนะครับเป็นร้านของมหาวิทยาลัยนะฮะมีทั้งสระว่ายน้ำที่ออกกำลังกายที่จอดรถเหลือเฟือนะบริการดีไหมดีค่ะเลยเคยตบแขกตบอะไรไม่เคยนะไม่มีนะครับที่นี่บริการดีนะ นะครับผมก็มาออกกำลังกายที่นี่นะครับใครว่างก็มานะมีห้องพักคือละแค่700-800บาทเองนะครับโดยเฉพาะใครที่มาเข้ากรุงเทพที่นี่เป็นสถานที่ราชการนะครับก็แวะเข้ามาที่มหาลัยจันทร์เกษมนะฮะเพื่อนผมก็เป็นอาจารย์ที่ดีหลายคนนะฮะมาวิ่งออกกำลังกายด้วยกันมีท่านผู้พิพากษาอัยการตำรวจนะผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะนะครับนะก็ฝากนะครับวันหยุดวันอะไรก็มาออกกำลังกายกันบ้างนะครับนี่ก็ยืมโทรศัพท์มือถือเข้ามาดูนะฮะนะครับสวัสดีครับนะครับนะครับเช้านี้ก็อยากให้ออกกำลังกายอาทิตย์ละ3วันวันละสัก30นาทีนะฮะที่นี่ก็มาพักด้วยกินข้าวด้วยออกกำลังกายด้วยปลอดภัยด้วยหลายอย่างโอ้ดีนะครับท่านทำอะไรกันบ้างครับวันหยุดนะครับก็อยากจะกราบเรียนนะครับวันหยุดก็ให้อยู่กับลูกกับเมียนะครับก็อยากให้ทุกคนก็นะครับอยากให้ทุกคนก็มีโลกใบเดียวนะฮะเราไปดูพวกดารานักร้องเนี่ยมีโลก2ใบนะครับนะอย่าไปเอาอย่างนะครับดารานักร้องนางงามหรืออะไรต่างๆนะครับที่มีนะพวกที่มีโรคหลายใบเนี่ยอย่าไปเอานะเมียหลายคนผัวหลายคนไม่ดีนะครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมล่ะนะครับถ้าเรามีเมียหลายคนผัวหลายคนมันก็ยุ่งนะคนไหนมีเมียอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไปแต่งเมียใหม่อะไรต่างๆนะครับไอ้เรื่องการนอกใจคู่สมรสเนี่ยนับวันมันก็จะเยอะมากขึ้นนะครับนะครับเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียบ่อยๆอันนี้ก็ไม่ดีนะครับเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคนที่ต้องเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาครอบครัวนะครับเพราะนะครับนะเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียนะครับเนี่ยกับปัญหาเยอะปัญหาครอบครัวตอนนี้เยอะไปออกกำลังกายที่อนุสาวรีย์เดินไปทำเนียบอ๋อเดินไปทำเนียบเลยฮะอ๋อครับนะฮะอยู่อังกฤษเป็นคนใช้ไม่มีเงินเดือนได้แค่สิทธิ์อังกฤษอ๋อคุณดวงหรือไทยอ๋อไปอยู่สักไกลนะครับ อะไรพูดเรื่องลุงพลหน่อยนะครับจริงๆเรื่องกกอกเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดแต่พี่น้องให้พูดก็พูดก็ตอนนี้ก็คุณอัจฉริยะก็ไปแจ้งความไว้หลายคดีนะฮะก็มีบางคดีเข้าไปถึงอัยการแล้วนะก็ดูว่าอัยการเขาจะมีความเห็นควรมีความเห็นทางคดีออกคำสั่งฟ้องนะจะออกคำสั่งฟ้องไม่ฟ้องก็ดูกันต่อไปนะครับนะตำรวจมีความเห็นทางคดีควรสั่งฟ้องแต่อัยการจะออกคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ดูกันต่อไปนะคดีบ้านกกอกเขาคงจะไปเรื่อยๆนะแต่ผมว่าคดีเล็กๆน้อยๆนี่จะไปก่อนนะมันก็มีโทษจำคุกอยู่หลายคดีอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็คดีบ้านกกอกคนที่โดนกล่าวหาเรื่องไม้มาฆ่านะกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบุกรุกป่าอะไรต่างๆเหล่านั้นคดีพวกนี้จะเร็วกว่านะครับถ้าส่งอัยการแล้วไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ตัดเขาก็จะออกคำสั่งฟ้องไม่ฟ้องถ้าไม่ฟ้องก็จบไปนะครับถ้าฟ้องก็ไปศาลก็ไปสู้กันเราก็ไม่รู้นะครับว่าคนดังบ้านกกอกจะมีความผิดหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของศาล
นะครับแต่ว่าคดีบุกรุกป่าในส่วนใหญ่มันก็ชัดเจนนะเขาตรวจพิกัดตรวจดาวธงดาวเทียมอะไรมันก็ชัดเจนนะครับนะก็คงจะสู้ได้อย่างเดียวคือเรื่องเจตนานะครับถ้าถามผมนะเจตนาสำคัญผิดอะไรพวกนี้นะครับว่ามีเจตนาไหมในการบุกรุกป่านะเอาพญานาคไปอยู่ในป่ามีความผิดไหมนะครับตัดไม้ทำลายป่ามีความผิดไหม ก็ว่ากันไปนะไอ้เขตป่าสงวนอะไรต่างๆผมว่าคงจะไม่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญเพราะมันมีแผนท่องแผนที่นะแผนที่ทหารแผนที่สำนักงานที่ดินอะไรมันชัดเจนนะมีการถ่ายภาพทางอากาศแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปบิดเบี้ยวอะไรคงไม่ได้มันเหลือแต่เพียงว่าคนดังบ้านกกอกที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับจะมีเจตนาหรือไม่นะครับมันจะมีเจตนาหรือไม่คุยไปกินไปนะครับมันหยุดๆสบายๆถ้ามีเจตนามันก็มีความผิดส่วนจะติดคุกหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะเข้าใจนะเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะนะเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆนะครับนะครับก็ฝากกันแชร์นะครับรถเก่าเข้าไฟแนนซ์ส่งค่างวดมาแล้ว15งวดไม่เคยติดค่างวดค้าขายไม่ดีคืนรถถ้าเราไม่ติดค่างวดเลยแม้แต่งวดเดียวไม่ค้างชำระหนี้ไม่ผิดสัญญาเอารถไปคืนจบเลยเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเช่าซื้อง่ายๆครับนะครับไม่ซับซ้อนครับเพราะว่ากฎหมายเช่าซื้อเขาเขียนสั้นๆง่ายๆภาษาชาวบ้านคือนะผู้เช่าจะบอกเลิกสัญญาก็โดยการส่งมอบทรัพย์ที่เช่าคืนผู้ให้เช่าแค่นี้จบนะครับแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะมันไม่ได้ผิดสัญญาไงก็เราดูแล้วเช่าไม่ไหวแล้วก็คืนจบนะครับถ้าไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้แม้แต่งวดเดียวนะคืนเอาไปส่งคืนก็จบเลยนะครับนะแต่ถ้าผิดนัดชำระหนี้ถ้าอยากเอาไปคืนก็หาเงินไปเคลียร์ให้มันทันงวดก่อนนะเคลียร์ค่างวดให้มันทันงวดพอเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็เอาไปคืนก็จบไม่โดนฟ้องส่วนต่างง่ายๆสั้นๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับนะครับผมอยู่กับไฟแนนซ์อยู่กับแบงก์มาเนี่ย30กว่าปีนะตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปก็เริ่มมีบรรยายให้กับแบงก์และไฟแนนซ์หลายที่นะครับอบรมนักทวงหนี้คนยึดทรัพย์คนแก้ไขหนี้นะสอนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการยึดทรัพย์การบังคับคดีการทวงหนี้การแก้ปัญหาสินเชื่อนะครับแล้วก็อะไรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตั้งแต่อาทิตย์หน้าไปแล้วเนี่ยงานบรรยายก็เยอะขึ้นใครมีอะไรถามกฎหมายก็ถามมาเลยนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับสบายๆครับก็พูดจาภาษาชาวบ้านโดยทนายเดชาก็ให้ความรู้กันสบายๆชอบฟังอาจารย์พูดสบายใจคือรถแล้วติดแบ็คลิสต์ไหมนะถ้าไม่ผิดนัดก็ไม่ผิดแต่ถ้าผิดนัดก็ติดแบ็คลิสต์ 100%นะครับ 100% นะคุณดวงฤทัยบอกแชร์ไปแล้วขอบคุณครับเข้ามาแล้วแชร์เราให้ความรู้ทางกฎหมายนะนี่อะไรฮะผมเพิ่งออกรถมาจ่ายไปแล้วงวดหนึ่งไม่ค้างชำระผมคืนได้ไหมคืนได้ถ้าเราผ่อนไม่ไหวแต่อย่าให้ผิดนัดชำระนี่ถ้าเราไม่ผิดนัดเราคืนก็จบเพราะกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะครับนะไม่ต้องไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาเพราะกฎหมายเขียนชัดจบเลยนะครับเข้าใจนะครับนะคนธรรมดาแชร์แล้วขอบคุณครับชอบรายการของอาจารย์ได้มากได้ความรู้ตอนที่หัวเราะอ๋อชอบตอนหัวเราะนะ นะครับนะครับนี่ผมมาไลฟ์สดก็นั่งอยู่คนเดียวในร้านนะครับก็เลยสามารถพูดเสียงดังได้แต่ถ้าเกิดมีคนมาก็ต้องเบาตอนนี้ก็ดังได้อยู่นะครับคุณสหายสุราตรงไปตรงมาครับนะคุณพุทธกิจแชร์แล้วคุณยืนงงนะครับคุณเศษหนองคายหน้าม้าขาประจำหนองคายเป็นยังไงบ้างครับกิจการดีไหมมาตรา112ฟ้องกลับได้หรือไม่ถ้าเราไม่ทำผิดมีคนมากล่าวหาว่าเราทำผิดมาตรา112เราก็ฟ้องกลับได้ต้องดูว่ามีคนไปแจ้งความเนี่ยใส่ร้ายกลั่นแกล้งให้เราได้รับโทษทางอาญาหรือเปล่าถ้ามีคนใส่ร้ายกลั่นแกล้งเราก็ดำเนินคดีกลับก็มีหลายคดีนะครับที่ชอบไปแจ้งความเท็จว่าคนนั้นคนนี้ทำผิดเนี่ยสุดท้ายคนที่แจ้งความก็ติดคุกติดตารางนะมีหลายคนบอกเอ้ยการไปแจ้งความเนี่ยเป็นต่อ
หรือการฟ้องคดีเป็นต่อไม่แน่นะคนที่เป็นโจทก์เที่ยวไปฟ้องชาวบ้านเขาเนี่ยแล้วสุดท้ายเรายกฟ้องเขาก็ฟ้องกลับได้เพราะฉะนั้นการจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีใครก็ต้องระวังนะครับชอบฟังอาจารย์เพื่อบาลานซ์ข้อมูลขอบคุณมากครับนะผมก็พยายามนำเสนอข้อมูลให้มันกลางนะครับเมื่อเช้าก็เจออาจารย์ผู้ใหญ่ 2-3 คนเขาก็ติดตามรายการอยู่เขาก็อยากจะให้ผมเนี่ยนำเสนอข้อมูลให้มันครบทุกด้านผมก็พยายามครับนะเนี่ย มีคนถามว่าคืนรถแล้วเนี่ยจะโดนฟ้องส่วนขาดทุนไหมก็อย่างที่ผมเรียนครับตอนที่เราคืนเนี่ยนะตอนที่เราคืนเนี่ยเราผิดสัญญาหรือเปล่าถ้าเราไม่ผิดไม่ค้างค่างวดก็ไม่ต้องกลัวใครฟ้องก็สู้ได้นะจะหาทนายสู้ก็ได้หรือถ้าไม่มีทนายนะโทรศัพท์มาสอบถามผมจะให้ข้อกฎหมายไปแล้วก็คุณก็ไปสู้คดีเองก็ได้ถ้าไม่มีตังค์นะไปศาลเองได้ไอ้คดีเช่าซื้อเนี่ยมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเอปารีนามีกี่คดีตอนนี้งงโอ้นะครับเท่าที่ผมติดตามข่าวมีอยู่นะคดีอาญาเรื่องบุกรุกป่าอยู่ปทส.และอีกเรื่องนึงคดีเกี่ยวกับเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงอยู่ที่ปปช.ซึ่งปปช.ทิศหน้าคงจะยื่นแล้วนะครับคงยื่นแล้วนะครับแต่ก็กราบเรียนนะครับคดีส.ส.เอปารีนาเนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ศาลนะนะผมไม่เคยชี้ว่าเธอจะผิดหรือถูกนะเดี๋ยวจะหาว่าผมทำตัวเป็นศาลนะครับนะผมจัดรายการก็นำเสนอให้ครบให้ความเป็นธรรมทั้งปปช.ให้ความเป็นธรรมทั้งคุณเอ๋ขอบคุณมากนะครับเนี่ยนะครับน้องเขาก็เอามาเสิร์ฟมีนักศึกษาเสิร์ฟที่นี่นะนักศึกษาฝึกงานนะครับนะครับอาจารย์ครับคดีกบฏกับคดีมาตรา112คดีไหนร้ายแรงกบฏก็โทษประหารชีวิตครับ112ก็โทษสูงสุดก็15ปีนะครับ15ปีนะครับจะผิด112จะผิดกบฏหรือไม่ก็อยู่ที่ศาลนะครับไม่ใช่ตำรวจแจ้งข้อหา112แล้วคนนั้นจะต้องกลายเป็นคนผิดไม่ใช่นะแจ้งข้อหาก็คือเป็นเรื่องของตำรวจแจ้งข้อหาว่ามีพยานหลักฐานพอสมควรแค่นั้นส่วนจำเลยก็ไปสู้ในชั้นศาลว่าผิดไม่ผิดนะฮะมีหลายคดีที่ตำรวจดำเนินคดีไปแล้วศาลยกฟ้องเยอะแยะนะฮะว่าจะผิดมาตรา112หรือไม่ต้องมีการดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะต้องถึงขนาดนั้นนะต้องตีความเคร่งครัดนะฮะเพราะโทษขั้นต่ำมัน3ปีสูงสุดมัน15ปีนะครับถามมาก็ต่อไปฮะนะครับมีคนถามเรื่องทนายคนอื่นนะครับก็นะขออนุญาตไม่พูดถึงนะแต่เท่าที่ทราบมาทนายคู่กรณีผมนี่ก็ได้ข่าวว่าปิด Facebook ปิดไปแต่ก็ไม่รู้ว่าปิดเพราะอะไรนะครับนะผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรต่างๆฟ้องมาก็ฟ้องไปผมก็ฟ้องกลับก็แค่นั้นเนี่ยนะครับก็ว่ากันในศาลนะครับพลตรีจำลองศรีเมืองยังมีชีวิตอยู่ไหมเท่าที่ทราบยังมีนะครับนะน้องดวงฤทัยบอกแชร์เพิ่มมาแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะพอรายการนี้ให้ความรู้ตรงไปตรงมาอันไหนไม่ถูกต้องบอกครับลดผ่อนไฟนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างไฟแนนซ์คิดค่าล่าช้าตอนปิดบัญชีจ่ายอะไรเนี่ยจ่ายล่วงหน้าก่อนกำหนด8เดือนยังเรียกค่าล่าช้าอีก 15,000 แบบนี้ต้องจ่ายไหมเจรจาครับเจรจาไม่ได้ไปสคบ.สคบ.เคลียร์ให้นะถ้าอยู่ต่างจังหวัดไปสารกลางเลยครับมีศูนย์ดำรงธรรมด้วยมีสคบ.จังหวัดด้วยเขาเคลียร์ให้ครับเดี๋ยวเขาจะเรียกมาแล้วเดี๋ยวเขาเจรจาให้จบครับพม่าถือว่ากระปุกไหมคืออะไรงงแล้วนะตอนนี้พม่านี่รุนแรงนะครับการเมืองในพม่านี่รุนแรงมากนะครับเป็นการก่ออาชญากรรมกับมนุษยชาตินะครับเนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากใครอยู่ในพม่านี่ก็ต้องระวังเห็นหลายประเทศเขาเรียกให้พลเมืองเขากลับประเทศนะครับเผด็จการทหารนี่มันน่ากลัวนะฮะนะครับนะนะการปฏิวัติการรัฐประหารทุกที่ไม่มีประเทศไหนเจริญนะมีแต่ถอยหลังนะเพราะว่าเผด็จการทหารยึดอำนาจมามันก็เป็นอะไรมีอำนาจเบ็ดเสร็จนะมันก็ทุจริตเบ็ดเสร็จนี่ผมพูดในวงกว้างนะผมก็ไม่เห็นมีประเทศไหนที่มีการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วมันเจริญเลยนะครับนะอาจารย์มาตอนกำลังทานข้าวไม่เป็นไรครับกินข้าวไปแล้วก็เสร็จแล้วก็นะฟังไปพ.ร.ก.จะฆ่าคนไทยทั้งประเทศมากกว่าโควิด19คนไทยหากินไม่ได้ปิดทางทำมาหากินคุณธีรพัฒน์ว่าครับ
นะก็มันมีพรก.ฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องโควงโควิดเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนลำบากหมดนะร้านคงร้านค้าอะไรลำบากหมดรีสอร์ทโรงแรมรถเช่าเจ๊งสถานที่ท่องเที่ยวเจ๊งกฎหมายแรงงานโรงงานปิดโอ้วันนี้มีคนถามกฎหมายเยอะมากช่วยกันแชร์ครับนะครับนะคนที่ถามมาเนี่ยแชร์ให้ด้วยนะนะครับโรงงานปิดมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับมีทางเดียวกระทรวงแรงงานก็ต้องเข้าไปดูว่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะกฎหมายแรงงานที่มันจะมีประโยชน์ก็มีอะไรพ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานนะครับพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทนมีก็ประมาณ4ฉบับอีกอันอาจจะเป็นพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์5ฉบับนะครับพอโรงงานปิดกิจการปุ๊บเนี่ยก็ต้องมายึดทรัพย์ของนายจ้างยึดโรงงานยึดที่ดินยึดบัญชีเงินฝากกระทรวงแรงงานต้องเข้าไวๆหน่อยต้องรีบอายัดนะครับนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะยึดทรัพย์สินเหล่านั้นมาจ่ายค่าแรงเพราะค่าแรงงานเนี่ยถือเป็นหนี้บุริมสิทธิ์นะครับเป็นหนี้บุริมสิทธิ์มันก็น่าสงสารครับนะครับถ้าโรงงานปิดเนี่ยมันก็จะลำบากนะครับฟ้องศาลก็ช้าไปมีทางเดียวให้กระทรวงแรงงานนะให้พนักงานตรวจแรงงานรีบเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายนะครับนะครับมีคนบอกอยากให้ผมเป็นนายกนะขอเป็นนายกสมาคมตลกก็แล้วกันนะครับมีคนปลูกบ้านในที่ผม20ปีจะไล่ออกไหมนะครับเข้ามาอยู่ได้ยังไงนะเข้ามาอยู่20ปีถ้าเข้ามาอยู่โดยอาศัยสิทธิ์เราเราก็ฟ้องขับไล่เลยนะจ้างทนายฟ้องขับไล่นะครับฟ้องขับไล่ถ้า20ปีนะแต่คราวนี้ว่าเราจะต้องบอกว่าพวกนี้เขามาขออยู่แล้วไม่ยอมออกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการครอบครองกระปักครอบครองเพื่อตนเองอันนั้นเราก็สูญเสียที่ดินไปนะครับนะครับทนายอานนท์กับพวกที่ติดคุกศาลไม่ให้ประกันตัวนะมีวิธีการช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะครับคดีพวกนี้เขาไม่ให้ประกันตัวถ้าถามผมส่วนตัวนะครับนะถ้ายื่นหลายๆครั้งเขาไม่ให้แล้วก็ไม่ต้องยื่นแล้วยื่นไปก็ไม่เกิดประโยชน์รอจนกว่าจะมีนะจะมีการฟ้องร้องคดีหรือมีข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปนะหรือฝ่ายรัฐบาลทำหนังสือรับรองให้ว่าออกมาแล้วจะไม่เป็นอันตรายต่อสังคมปัญหารัฐบาลเราจะทำให้หรือเปล่านะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะทำให้ไหมนะถ้ามีหน่วยงานราชการยืนยันนะครับว่าพวกนี้ออกมาแล้วจะไม่สร้างความเดือดร้อนเนี่ยเขาอาจจะให้ประกันตัวนะครับเพราะตอนนี้เขาเห็นว่าพวกนี้เป็นหัวโจกเขาก็ไม่ให้ประกันตัวก็แค่นั้นออกมาแล้วเขากลัวว่าจะมีการประท้วงง่ายๆสั้นๆคนที่มีอำนาจไม่อยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเสพติดอำนาจนะประชาชนแสดงความคิดเห็นมาก็สว.แล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลไม่อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยากจะทำให้มันช้าๆนะเช่นการส่งตีความเนี้ยพอตีความมาแล้วก็บอกว่าต้องประชามติก่อนนะประชามติคืออะไรต้องไปถามประชาชนก่อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารเนี่ยมันก็ยุ่งยากนะครับยุ่งยากนะฮะ17 18มีนาที่จะถึงนี้จะมีการลงมติในวาระ3หรือไม่ก็ยังเถียงกันไม่จบครับบางคนก็บอกลงมติได้บางคนก็บอกว่าต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สรุปแล้วคือสว.ที่มาจากการแต่งตั้งนะการเสนอชื่อจากนายกประยุทธ์สมัยเป็นคสช.เนี่ยคนพวกนี้ก็คืออยากจะอยู่ในอำนาจได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งอำนาจเครื่องราชยศถาบรรดาศักดิ์ได้หมดนะเนี่ยพวกแก่ๆเท่าๆทั้งหลายพวกนี้ก็อยากอยู่อำนาจเพราะนั้นเขาก็ไม่อยากจะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญอำนาจพวกเขาก็จะหมดไปเขาสามารถเลือกนายกได้นะครับนะส่วนพลเอกประยุทธ์ก็สามารถอยู่ในอำนาจได้เต็มที่ถ้าไม่มีแก้รัฐธรรมนูญสมัยหน้าก็อยู่ได้อีกนะสมัยหน้าก็กลับมาแล้วก็อย่ามาฉีดสเปรย์ใส่นักข่าวแล้วกันนะครับตกงานตั้งแต่โควิดระบาดผมดาวรถมอเตอร์ไซค์เพิ่งส่งได้แค่1งวดครับเวลานี้ค้าง2งวดแล้วทางบริษัทโทรมาเร่งรัดอยากทราบว่าผมยังสามารถค้างค่างวดได้อีกสัก1เดือนนะก็เจรจาได้ครับโดยทั่วไปการจะบอกเลิกสัญญาเนี่ยต้องค้าง3งวดติดๆกันให้เวลาอีก30วันรวมแล้วก็คือประมาณ4งวด120วันจึงจะ
เลิกสัญญาได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่คืออธิบายกฎหมายสั้นๆง่ายๆนะนะครับนะฮะว่ากันมานะครับนะใครอยากถามอะไรก็เชิญนะอย่าไปเชื่อนักการเมืองมากนักเพราะว่าทำเพื่อตัวเองทำเพื่อนายทุนพรรคพรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆมันก็มีนายทุนพรรคทั้งนั้นนะครับพรรคใหญ่ๆนะครับมีนายทุนพรรคทั้งนั้นนะทำการเมืองมันต้องใช้เงินใช้เงินเสร็จก็ต้องถอนทุนความคิดเห็นอย่างไรกับสสรหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อวันก่อนก็ดีครับถ้าเรามีสสรก็ดีครับนะก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนประชาชนร่างรัฐธรรมนูญก็คงจะเป็นประโยชน์กับประชาชนแน่นอนนะครับอดีตสสอ้างเป็นพระศรีอารยะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5อยากให้อาจารย์ติดตามมาเล่าน่าจะดีครับไอ้นี่มันบ้าไอ้อดีตสสเนี่ยถ้าถามผมส่วนตัวนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อมันหรอกผมบอกว่าไอ้นี่มันบ้าเกิดมานับถือศาสนาพุทธแล้วมาอ้างตัวเป็นพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรนะมันบ้ามอมเมาประชาชนนะกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงน่าจะจับพวกนี้ไปปรับทัศนคติอย่าให้มันมาออกทาง Facebook YouTube อะไรต่างๆมาเมาประชาชนคือคนพวกนี้มันคนบ้าคนเสียสตินักการเมืองรวยกันทุกคนแน่นอนครับคนจะเป็นส.ส.ได้นะครับมันต้องมีเงินครับมันต้องใช้เงินในการหาเสียงนะครับไม่ว่าคุณจะลงพรรคการเมืองไหนแล้วมันต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละไม่มีเงินคุณจะไปหาเสียงยังไงนะครับทนายคะทำไมคนซื้อหวยไม่จ่ายเงินแค่เซ็นชื่อไว้ข้างหลังตำรวจบอกถูกทั้งที่ไม่จ่ายเงินเขาคือหลักกฎหมายเนี่ยถ้ามีคำเสนอคำสนองตรงกันหมายความว่าคนซื้อต้องการซื้อคนขายตกลงขายแค่นี้กรรมสิทธิ์ในสลากกินแบ่งรัฐบาลตกไปยังเป็นของคนซื้อแล้วอันนี้คือทฤษฎีทางกฎหมายนะครับแต่มันมีข้อแม้ว่ามีการหน่วงกรรมสิทธิ์ไหมคนขายมีบอกไหมว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคามีหรือเปล่าอันนี้กรณีที่2ถ้ามีการหน่วงกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ก็ยังไม่โอนกรณีที่3เป็นเพียงคำมั่นจะซื้อของคนซื้อหรือเปล่าถ้าเป็นคำมั่นฝ่ายเดียวก็ผูกมัดเฉพาะคนซื้อคุณไม่มารับสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นเรื่องของคุณนะคนขายก็สามารถขายสลากได้อันนี้กรณีที่3กรณีที่4ตอนมาซื้อหวย12ล้านมีเจตนาจะชำระราคาหวยมั้ยถ้าเริ่มต้นมีเจตนาตั้งแต่แรกมาซื้อจริงเสนอสนองตรงจริงนะครับสัญญาซื้อขายเกิดจริงแต่ปรากฏว่าคุณมีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะไม่จ่ายเงินค่าสลากเลยนะคุณอ้างว่าเงินอยู่ในรถคุณก็ไปเอามาเพื่อนอีก2คนยืนอยู่ข้างๆก็ไม่ยืมเงินเข้ามาจ่ายถ้ามีเจตนาที่จะไม่จ่ายเงินตั้งแต่แรกอันนี้มันก็กลายเป็นเจตนาทุจริตที่พยายามจะได้สลากของเขาไปโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้ก็จะกลายเป็นพยายามช่อโกงนะจะกลายเป็นพยายามช่อโกงถ้าเป็นกรณีนี้คนขายก็เป็นต่อนะครับเพราะโดนหลอกนะให้ตอบรับว่ารับจองสลากราคาไอ้รับจองสลาก2ใบที่อ้างว่าถูกรางวัลที่1ข้อต่อไปตอนนี้ยังไม่แน่ชัดเลยว่าไอ้สลาก2ฉบับที่ว่าถูกรางวัลที่1เนี่ยมีอยู่จริงหรือไม่ถ้าไม่มีก็จบแล้วเพราะฉะนั้นคดีนี้อีกไกลนอกจากนี้ถ้าเกิดตรวจพบว่ามีสลากจริงไอ้คนที่เอาไปขึ้นเงินก็สุจริตอีกเป็นบุคคลภายนอกสุจริตเสียค่าตอบแทนเพราะไปซื้อมาจากคนขายสลากตามท้องตลาดกฎหมายก็คุ้มครองสุดท้ายผมดูแล้วคนซื้อคนเนี้ยนะโอกาสในการที่จะได้เงิน12ล้านหรือ6ล้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับนี่พูดตรงนะเป็นเรื่องที่ยากอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเป็นความรู้ว่าเพราะฉะนั้นไอ้ตำรวจเขาบอกว่ากรรมสิทธิ์เป็นของใครเนี่ยมันแค่เบื้องต้นเป็นเรื่องของตำรวจยังมีกระบวนการทางกฎหมายอะไรอีกเยอะแต่สิ่งแรกต้องหาสลากให้เจอก่อนเห็นได้ข่าวว่าไปค้นบ้านแล้วไม่เจอก็จบไม่เจอสลากก็จบแล้วทำไงน่ะไหนคุณบอกว่าสลากถูกรางวัลที่หนึ่งไหนไม่มีก็จบแล้วมันไม่มีของกลางไงนะครับนะคดีนี้มันยังมีข้อสงสัยอะไรเยอะแยะมากมายเช่นคุณจำได้ยังไงเลข6ตัวนะครับนะเลข6ตัวแล้วคุณจำเล่มได้ไหมนะครับคุณจำโช
ชุดได้ไหมว่าเป็นชุดไหนยังไงมันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะครับแต่ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนไปสนใจไอ้พวกสลากมากนะไอ้พวกนี้คือสลากบนดินใต้ดินคือการมอมเมาประชาชนทั้งนั้นนะครับนี่คือให้ความรู้นะครับตรงไปตรงมานะครับอาจารย์ครับวัดในสระบุรีถูกคุกคามพื้นที่ทางวัดมีหลักฐานโฉนดเก่าต้องปรึกษาใครครับปรึกษาอาจารย์ได้ไหมได้ครับคุณชัยนะครับแชร์ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็เป็นที่ปรึกษาให้วัดเนี่ยเรื่องปีปัญหาเรื่องบุกรุกที่เนี่ยก็เป็นวัดในจังหวัดราชบุรีแถวจอมบึงก็มีปัญหาทะเลาะกับชาวบ้านแถวนั้นนะฮะยังไม่จบคดีความนะนะถ้ามีข้อกฎหมายอะไรสงสัยก็อินบ็อกซ์มาก็ได้จะตอบไขข้อข้องใจให้นะครับนะคนอะไรซื้อสลากจำได้ถึง6ตัวนะครับมันไม่มีหรอกครับจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับและอย่างถ้าจองขนาดนั้นทำไมไม่มีการถ่ายภาพสลากไว้ด้วยนะครับก็ควรจะถ่ายภาพสลากไว้ไปทั้ง3คนทำไมไม่จ่ายเงินตั้งแต่แรกมีเจตนาที่จะไม่จ่ายเงินตั้งแต่แรกหรือเปล่าถ้าข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้มีเจตนาตั้งแต่แรกที่จะไม่จ่ายเงินก็แสดงว่าคุณมีเจตนาที่จะช่อโกงนะสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคดีนี้ยังไม่สามารถบอกว่าใครจะได้เป็นเจ้าของสลากตัวจริงแต่ที่แน่ๆมันมีอยู่จริงหรือเปล่าไอ้12ล้านอะไรที่ว่าเนี่ยนะอยู่กับแม่ค้ารายนี้มีป่ะเพราะตอนนี้ยังหาสลากไม่เจอเพราะไม่เจอก็จบแล้วไม่ต้องไปต่อแล้วจบนะมันก็เป็นดราม่าไปเรื่อยๆนะครับเรื่องบิ๊กโจ๊กนะครับบิ๊กโจ๊กก็มีทั้งคนชอบและคนเกลียดธรรมดานะคนประสบความสำเร็จก้าวหน้านะเกินกว่าคนอื่นในรุ่นเดียวกันก็มีทั้งคนรักคนเกลียดเพราะฉะนั้นการกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติครั้งนี้ก็ยังไม่รู้ว่านะจะได้ดิบได้ดีหรือว่าเอากลับมาเพื่อถูกดำเนินคดีสอบสวนทางวินัยหรืออะไรต่างๆไม่มีใครตอบได้นะอย่าไปให้ความสำคัญมากนักแบบที่ท่านผบ.ตร.พูดอะตำรวจมีตั้ง 200,000 นายสนใจตำรวจดีๆที่เขาทำงานช่วยเหลือประชาชนนะควรจะไปให้ความสำคัญพวกนั้นมากกว่าส่วนตัวผมเห็นด้วยนะไม่ควรไปให้ความสำคัญอะไรกับ เรื่องบิ๊กโจ๊กมากนักนะครับนะการจองสลากกินแบ่งรัฐบาลก็น่าจะต้องมีกำหนดระยะเวลาใช่ฮะไม่ใช่จองเสร็จแล้วหายไปเลยตังเติงไม่จ่ายออกสลากมาแล้วเกิน4วันเพิ่งบอกว่าอ้าวนี่สลากเป็นของฉันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปต่อสู้กันนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าคนซื้อคนขายใครผิดนะแต่มันจะมีข้อต่อสู้อีกเยอะแล้วถ้าวันหน้าถ้าเกิดตรวจสอบแล้วสลากก็ไม่เจอนะครับแล้วก็มาบอกว่าแม่ค้าโกงซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อหรืออะไรต่ออะไรต่างๆนะวันหน้าแม่ค้าก็อาจจะฟ้องกับคนซื้อก็ได้ข้อหาหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จอะไรวันข้างหน้าคดีความจะแตกออกมาเยอะแยะมากมายในขณะคนซื้อนะถ้าเจอสลากแล้วปรากฏว่าเอาไปขายนะคนขายเอาไปขายหรืออะไรต่างๆก็ต้องสู้กันอีกหลายปีจนถึงศาลฎีกานะครับกว่าจะจบก็คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายก็อาจจะหมดตัวค่าทนายไปหลายคดีนะครับนะนะครับสรุปแล้วหวยมีจริงหรือเปล่า12ล้านเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่านี่หลายคนเขาถามมาคุณดำนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแชร์เยอะๆกดติดตามกดชื่นชอบนะวันนี้เรามีเฉพาะ Facebook YouTube เราไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็TikTok วันนี้ก็หยุดก่อนนะครับเพราะว่าอีกสักพักเดี๋ยวผมจะเดินทางไปสถานีตำรวจนะก็ไปถึงที่โรงพักหลัก2ก็ประมาณเที่ยงนึงเที่ยงจะไปสถานีตำรวจนครบาลหลัก2ตอนประมาณเที่ยงฝั่งธนบุรีถ้าใครอยู่แถวนั้นจะแวะมาหาก็ได้นะครับนะผมก็จะไปกับลูกความนะไปพบพนักงานสอบสวนหน่อยสลากอยู่ในมือคนนั้นคือเจ้าของใช่ไหมถูกต้องครับคนไหนมีสลากไปขึ้นเงินมีบัตรประชาชนจบนะครับนะความจริงคือความจริงมันมีหรือเปล่าเราสลากนะครับมอเตอร์ไซค์ถูกยึดไป10กว่าปีแต่เพิ่งจะมาเรียกค่าเสียหายก็เรียกไม่ได้แล้วครับเกิน10ปีนี่ขาดอายุความหมดแล้วครับทุกฐานความผิดนะคดีแพ่งนะครับไม่ได้แล้วนะครับแชร์ไปแล้ว6กลุ่มคุณพรสุดาขอบคุณมากครับนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์มาให้ความรู้อย่างเดียววัคซีนของจีน 200,000 โดสยังฉีดไม่หมดเลยนะครับนะทำไมยังฉีดไม่หมดนะน่าสงสัยมั้ยนะก็ไปถามทางรัฐบาลดูจะตอบมาครับวัคซีนมีตั้ง 200,000-300,000 โดสทำไมยังไม่ฉีดหรือประชาชนกลัวตายกลัว
กลัวอาการข้างเคียงหรืออะไรยังไงติดตามมาต่อไปนะครับโจ๊กเกอร์แชร์แล้วนะครับขอเรื่องน้ำมันบ้างน้ำมันเป็นไงไม่ได้ตามเนี่ยนะครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับนะครับเมื่อเช้านี้ผมดูข่าวหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแถวๆรามคำแหงถูกกล่าวหาว่าเอาพื้นที่ส่วนกลางไปขายบุคคลภายนอกไอ้พื้นไอ้ทรัพย์ส่วนกลางของหมู่บ้านไม่สามารถเอาไปขายได้นะครับถ้าเอาไปขายนี่ติดคุกนะนะครับแต่ดูแล้วตรวจสอบไปตรวจสอบมาแล้วมันไม่ใช่ทรัพย์ส่วนกลางนะครับมันเป็นทรัพย์สินของเจ้าของโครงการนะครับนะเพราะฉะนั้นอะไรจะเป็นทรัพย์ส่วนกลางก็ดูตอนที่เขาโอนทรัพย์ส่วนกลางให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนะดูตอนนั้นนะแค่นั้นนะจบแล้วแล้วก็ไปดูเอกสารการโฆษณาที่เขาแจ้งไว้ที่สำนักงานที่ดินนะครับไปดูที่สำนักงานที่ดินแค่นี้จบแล้วครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรผมเองก็เป็นกรรมการหมู่บ้านมาก่อนเป็นประธานนิติบุคคลมาก่อนตอนนี้ก็เป็นกรรมการนิติบุคคลคอนโดเลต624ปากทางเข้าซอยเสือใหญ่ถนนรัชดาหน้าศาลอาญากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบธไม่จ่ายส่วนสมทบเมื่อลาออกก่อนเกษียณพนักงานหลายร้อยคนควรทำอย่างไรครับจะได้คืนโอ้โหอันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็คงต้องไปถามกองทุนดูแล้วนะอันนี้ก็คงตอบยากอาจารย์กล้าฉีดวัคซีนไหมครับโอ้ผมไม่ฉีดนะครับถ้าผมจะฉีดนะผมไปตามโรงพยาบาลเอกชนดีกว่าเพราะถ้าฉีดแล้วตายอย่างนี้เขายังรับผิดชอบฉีดแล้วป่วยก็รับผิดชอบแต่ของรัฐบาลผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงเงาส่วนตัวนะผมอาจจะเชื่อวัคซีนของรัฐบาลอาจจะเป็นวัคซีนที่ดีนะแต่ผมไม่เชื่อส่วนตัวนะถ้าผมเลือกได้ผมไปโรงพยาบาลเอกชนดีกว่านะครับนะครับก็หลายๆเรื่องนะครับก็วันนี้ก็มีปัญหาข้อกฎหมายอะไรกันเยอะนะครับปีนี้สงกรานต์รัฐบาลจะให้เล่นไหมครับเห็นเขาบอกว่าสาดน้ำได้หรือไงแต่ห้ามปะแป้งหรือห้ามสาดน้ำหรืออะไรยังไงผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะห้ามอะไรยังไงกันนะครับคุณพรสุดาแชร์แล้วยังแชร์ยังครับแชร์ช่วยแชร์ด้วยนะหนูไปฉีดวัคซีนมาแล้วค่ะนะ1เข็มแล้วเข็มที่2จะฉีดในวันที่25เดือน3 6 4ดีครับคุณดวงฤทัยนะนะครับนะครับนะก็แล้วแต่นะครับใครอยากฉีดก็ฉีดแต่ส่วนตัวผมไม่เอาครับเพราะว่าผมเอาแบบลุงป้อมลุงป้อมบอกถ้าเกิดฉีดผมแล้วเกิดผมช็อกตายแล้วเป็นยังไงน่ะนะลุงป้อมยังไม่ฉีดเลยนะผมก็เอาตามลุงป้อมลุงป้อมบอกไม่เอาผมติดธุระมีภารกิจนะปล่อยให้ลุงตู่ไปฉีดก่อนลุงตู่ทำไปทำมาก็ไม่ฉีดแต่ลุงตู่บอกว่าลุงตู่ไม่ได้กลัวตายแต่หมอเขาบอกว่าอย่าเพิ่งฉีดนะครับส่วนจะเชื่อใครยังไงก็ตามสบายนะเราก็จะไม่นำเสนอข่าวในลักษณะใส่ร้ายนะครับลุงตู่บอกลุงตู่ไม่กลัวตายแต่หมอแนะนำว่าอย่าเพิ่งฉีดนะครับก็ว่าไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหมอฉีดหรือยังนะครับว่ากันไปเกาหลีใต้มีเสียชีวิตหลายคนเนี่ยน้องเขาว่านะนะจริงเท็จยังไงก็ไปตรวจสอบดูนะครับจากเยอรมันคุณอะไรเรือที่รัฐอะไรเนี่ยนะครับแจ้งกระทรวงแรงงานหน่อยครับตกงานปิดงานนะฮะเนี่ยออกมาช่วยเหลือหน่อยนะครับนะครับนี่ก็คนดูของเราก็ 2,000 กว่าคนตอนนี้นะครับวันนี้เราก็มาสั้นๆให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับใครมีเรื่องอะไรก็ว่ากันมานะครับนะครับมีอะไรก็ถามมานะครับวันนี้ก็เช้าก็สั้นๆนะครับนะครับน้องเดืองรุทัยบอกว่าแชร์เพียบเลยขอบคุณครับสงกรานต์ปีนี้รัฐบาลจะเปิดจะให้มีการสาดน้ำไหมไม่รู้เหมือนกันพญานาคอะไรพญานาคกกอกเพิ่งจะทำประชาวิจารณ์แล้วจะมีผลอย่างไรผมว่าประชาวิจารณ์มันไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวกับว่าพญานาคเนี่ยไปก่อสร้างเนี่ยหนึ่งในที่ป่าสงวนหรือไม่มีเจตนาหรือไม่ทำผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องว่าไปตามกติกาคงไม่เกี่ยวกับเรื่องประชาพิจารณ์ถ้าถามผมส่วนตัวนะแต่การทำประชาพิจารณ์ก็อาจจะไปโน้มน้าวตำรวจโน้มน้าวอัยการโน้มน้าวศาลว่ามันอาจจะเป็นแลนด์มาร์กอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่แนวทางการต่อสู้คดีของทนายจำเลยว่าไปผมอายุเท่านายกผมก็ไม่ฉีดเพราะคนแก่ๆมันเสี่ยงนะครับ
ควิด19มาจากไหนเกิดจากอะไรครับโอ้โหก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหลายๆคนก็บอกว่ามาจากอู่ฮั่นมาจากจีนแต่จีนเขาก็ไม่ยอมรับนะครับคนเข้ามาดูอาจารย์เพียบนะครับนะก็หลายๆคนนะครับนะฮะนะครับนะลุงป้อมไม่ฉีดก่อนเพราะลุงบอกประชาชนต้องมาก่อนนะครับเขาแซวลุงนะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ว่ามานะครับวันนี้เราก็จะจัดกันสั้นๆนะครับนะผมอยู่นั่งอยู่ที่ร้านอาหารที่มหาลัยจันทร์เกษมใครแวะก็มาทานได้ที่ร้านนี้นะครับนะบรรยากาศสบายเช้าๆไม่มีใครมีผมอยู่คนเดียวเลยผมเลย พูดเสียงดังได้นะครับนะก็ใครก็จะพักผ่อนจะอะไรมาจากต่างจังหวัดก็มานอนที่โรงแรมของมหาลัยจันทร์เกษมได้คือละประมาณ800ประมาณเนี้ยที่พักที่ออกกำลังกายที่จอดรถปลอดภัยรปภ.ไม่โดนยิงตายก็ที่นี่นะนะครับนะที่เกาหลีใต้แพ้วัคซีนตายแล้ว13คนนะเขาว่านะพรศักดิ์นะจริงเท็จยังไงเราไปดูนะชมจากญี่ปุ่นชัดเจนคุณอัชนากลัวตายแต่ไม่กลัวเข็มอ๋อมีหลายอย่างนะนะครับเศษหินจากรถ10ล้อมากระโดนกระจกแตกก็หลายๆคนนะครับผ่านไป 3-4 วันเราขอเคลมจากประกันได้ไหมได้ครับนะถ้ามันเป็นอุบัติเหตุได้หมดครับนะครับนะครับนะครับเขาบอกว่าที่เขมรโควิดเยอะอันนี้ไม่ทราบครับนะครับเอาละครับน่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกินข้าวเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปโรงพักแล้วใครอยากเจอผมก็สถานีตำรวจนครบาลหลัก2นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสวัสดีครับ